คุณผู้ชมคะภาพของการย้ายเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียชัดเจนมากขึ้นนะคะหลังจากที่ได้หยุดชะงักแล้วก็ชะลอตัวไปในช่วงของโควิด1 9ที่ผ่านมานะคะการย้ายเมืองหลวงของอินโดนีเซียนะคะย้ายจากกรุงจาการ์ตาที่อยู่บนเกาะชวานะคะย้ายไปในพื้นที่ของนูซันตาราที่อยู่บนเกาะบอร์เนียวค่ะหลักสําคัญของการย้ายค่ะคือเรื่องของมลภาวะที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะจํานวนประชากรที่มากขึ้นรวมถึงในบางจุดของอินโดนีเซีย นั้นมีเรื่องของแผ่นดินซุดตัวค่ะมีคำถามต่อมานะคะว่าหากย้ายไปยังนูซันตาราแล้วอินโดนีเซียในพื้นที่ของกรุงจาการ์ตาจะเป็นอย่างไรนะคะรัฐบาลบอกค่ะว่าการย้ายในครั้งนี้นะคะเป็นการย้ายเฉพาะเรื่องของสถานที่ราชการหน่วยงานราชการเท่านั้นนะคะแต่เรื่องของภาคธุรกิจนั้นยังคงอยู่ที่จาการ์ตาเหมือนเดิมแล้วก็ทางรัฐบาลนั้นก็เตรียมผลักดันให้เป็นเวทีธุรกิจของโลกด้วยค่ะ รัฐบาลอินโดนีเซียเปิดเผยนะคะว่าหลังจากเปลี่ยนศูนย์กลางการบริหารประเทศไปยังนูซันตราเมืองหลวงแห่งใหม่บนเกาะบอร์เนียวเตรียมให้กรุงจาการ์ตานั้นเป็นเมืองธุรกิจโลกมีการเชิญชวนฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมเปลี่ยนแผนในช่วงเวลานับจากนี้ทางรัฐบาลย้ำว่ากรุงจาการ์ตาย,ยังคงอยู่แต่จะเปลี่ยนเป็นที่รู้จักในฐานะเมืองแห่งการลงทุนดึงดูดธุรกิจจากทั่วโลกมาลงทุนในเมืองนี้และยังคงต้องแก้ปัญหาที่ยังคงค้ังคายอยู่ด้วยค่ะ